รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเติมเต็มความเป็นไทยและภาคภูมิใจร่วมกันกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ที่สุดของสมัยรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าได้รวบรวมไพร่พล 144,000 นายมาปลดขยี้สยามให้เป็นจุนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของกรมราชวงศ์บวรมหาสุรสีหนาถที่วางแผนได้อย่างแยบยลคือพระองค์ตัดสินใจรวบรวมไพร่พล 15,000 คนตรึงกำลังที่กาญจนบุรีคอยต่อสู้กับทัพหลวงพม่าที่พระเจ้าประดุงยกมามีทั้งสิ้น 89,000 คนแม้กำลังจะน้อยกว่าแต่ทว่ากำลังใจของชาวสยามนั้นเป็นทั้งยอดฝีมือและการเลือกเชียวภูมิตามหลักวิชัยสงครามทำให้กองกำลังที่มีคนมากเสมือนมีน้อยเพราะโดนเส้นทางที่มีขุนเขาบีบบังเอาไว้ส่วนกำลังจำนวนน้อยกลับเหมือนมีจำนวนมากพระองค์ใช้วิธีแบบกองโจรซุ่มโจมตีแต่กำลังข่มขวัญให้ข้าศึกห่วงหน้าพวงหลังใช้จิตวิทยาในการศึกฝ่ายไทยมีปืนใหญ่ในการต่อสู้ทว่าไม่มีดินปืนพระองค์จึงตัดสินใจใช้ท่อนซุงยัดเข้ากระบอกปืนแล้วยิงต่อสู้ข้าศึกแปลผลการรบครั้งนี้ไทยชนะอย่างเด็ดขาดพม่าพ่ายแพ้อย่างรับคาบไทยได้รับชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องของปึกแผ่นความสง่างามและการรบครั้งนี้เป็นตำนานแห่งความกล้าหาญและความสามัคคีสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเคยมีใครตั้งคำถามเช่นนี้ไหมจะทำอย่างไรโลกที่เคยสวยงามเมื่อไม่สวยงามแล้วอยู่อีกต่อไปหรืออาจจะไม่มีคำตอบอย่างใดบนพื้นที่กว่า15ไร่ของวัดห้วยปะกั้งได้ถูกเปลี่ยนจากศาสนสถานแห่งการเรียนรู้ด้านธรรมะการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมอันเรืองชื่อและการวางอุบายแห่งศาสนาให้เป็นเวทีแห่งการให้มาเป็นเวทีแห่งความสุขให้กับเด็กๆนับร้อยนับพันคนซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของพระไพศาลประชาธรหรือท่านเจ้าคุณพบโชคที่จัดกิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กๆภายในวัดโดยแต่งแต้มสีสันกิจกรรมมากมายกับเครื่องเล่นที่หลากหลายให้เด็กมีโอกาสได้เล่นฟรีตลอดงานอิ่มตลอดวันพร้อมแจกของจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่นำมามอบให้ในงานวันเด็กซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็กซึ่งจะทำให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในประเทศชาติด้วยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคมเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตสำหรับวันเด็กของวัดห้วยปะกั้งหลวงพ่อก็ได้จัดขึ้นทุกปีเพราะว่าศูนย์รวมเด็กๆของวัดก็มี900กว่าคนอยู่แล้วเราก็จัดงานวันเด็กให้ลูกๆอีกทั้งเด็กๆรอบวัดอีกเด็กรอบชุมชนเด็กๆในตำบลเด็กๆในเมืองและเด็กๆนะชาวชนเผ่าบนดอยต่างๆก็หลั่งไหลลงมาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กซึ่งจะมีเครื่องเล่นฟรีสำหรับเด็กๆก็เด็กๆได้รับความชื่นใจ
แต่ชื่นใจกว่านั้นก็คือหลวงพ่อชื่นใจที่สุดรวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาร์วันนี้เรามาร่วมกันภาคภูมิใจกับธนาคารที่ดีที่สุดของประเทศไทยธนาคารออมสินที่ก่อตั้งจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อสืบสานหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระราชศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดพญาภูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธียกช่อฟ้าโทเบื้องหน้าพระโอษฐ์สดวัดพญาวัดพร้อมถวายสุวรรณมหักขพันธ์ถวายมุทิตาจิตอายุวัฒนะ3รอบ36ปีของพระครูปริยกิตตินันท์ณวัดพญาวัดตำบลคูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างช่อฟ้าอุโบสถวัดพญาวัดจำนวน 488,888 บาทจากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการพระธรรมนันทโสภณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารจังหวัดน่านวันนี้ผมพร้อมทั้งผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินนะครับพร้อมด้วยสาขาต่างๆในพื้นที่ภาค9นะครับสายกิจการสาขา3และบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้เป็นเจ้าภาพพิธียกช่อฟ้าโทณวัดพญาวัดจังหวัดน่านถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับอีกทั้งวัดแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาพระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่6เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารออมสินดังนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารออมสินได้สืบสานและต่อยอดในการได้ร่วมอนุรักษ์โบราณทางศาสนาให้คงอยู่อย่างงดงามตลอดจนเป็นที่สำหรับการเคารพบูชาสักการะกราบไหว้และรักษาไว้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะถือว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วนะครับยังเป็นการทำกิจกรรมของธนาคารออมสินภายใต้แนวทางบวรคือบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่เป็นการส่งเสริมสถาบันหลักให้มีความเข้มแข็งอยู่คู่สังคมไทยซึ่งธนาคารออมสินได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะเราเป็นมากกว่าการธนาคารเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมครับธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะเราอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยทำอย่างไรให้เข้าถึงไส้เดือนฝอยไปชมพร้อมกันค่ะเวลาที่เราไปบรรยายให้กับเกษตรกรได้รู้จักตัวไส้เดือนฝอยก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรค่อนข้างมากนะคะพอเขาได้รู้จักได้สัมผัสเขาก็อยากใช้เราก็มีการให้นักวิชาการที่อยู่ตามศูนย์สถานีเนี่ยเข้าไปทำแปลงทดสอบแล้วก็มีการพ่นตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงของเกษตรกรเองนะถือว่าเป็นแปลงต้นแบบมันใช้ได้ผลมันเลยทำให้มีความต้องการของเกษตรกรเนี่ยที่ทำการเกษตรแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูพืช
เราพยายามให้เกษตรกรเนี่ยทำใช้เองนะคะแต่ถ้าเกษตรกรบางรายไม่มีเวลานะคะหรือไม่สะดวกในการที่ทำใช้เองเราก็จะพยายามพัฒนาให้กับภาคเอกชนที่สนใจนะคะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเป็นการค้าในรูปของผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายกับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะสามารถเข้าถึงไส้เดือนฝอยไม่ว่าจะเป็นทำใช้เองก็ได้หรือว่าจะซื้อไปใช้เลยก็ได้ซึ่งราคาถูกมากนะคะเนื่องจากว่าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยของเราเนี่ย1ทนร้อน2เลี้ยงได้ง่ายต้นทุนก็จะต่ำลงนะคะและนี่คืออีกหนึ่งวิธีทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรของเราเนี่ยปลอดภัยจากสารเคมีซึ่งทางปุ๋ยเรือใบไข่มุกเนี่ยอยากจะแนะนำแล้วฝากไปถึงเกษตรกรทุกท่านค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามเกษตร 5.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกกันได้ต่อนะคะว่าจะทำอย่างไรในการผลิตไส้เดือนฝอยค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกช่วงเชื่อชูชีวิตสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ช่วงเชิดชูเกียรติพี่อิงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บางพรม29นะคะมูลนิธิแห่งนี้เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อประสานและช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการพัฒนาค่ะอิงอยากให้ท่านผู้ชมได้ปรับมุมมองใหม่นะคะแล้วก็ทัศนคติในการที่จะมองเด็กที่เป็นออทิสติกค่ะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพที่ไม่จำกัดนะคะถ้าเราให้โอกาสและพัฒนาเขาขึ้นมาวันนี้เราก็มานั่งพูดคุยอยู่กับนายกสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติกประเทศไทยพี่ชูศักดิ์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าเข้ามาเป็นนายกได้อย่างไรเริ่มต้นมาจากที่พบว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกจากเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะก็รวมกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยทำชมรมผู้ปกครองพอปี2542ก็จดทะเบียนเป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยต่อมาเราก็ได้รับการรับรองให้เป็นองค์การคนพิการระดับชาติตามกฎหมายคนพิการด้วยครับเป้าหมายของสมาคมเนี่ยนะฮะเรามองเป็นเส้นทางชีวิตของเด็กครับตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะเพราะว่าในเด็กออทิสติกเนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการเราก็เลยคิดตัว4กลไกหลักมาเป็นเป้าหมายก็คือในกลไกที่1เนี่ยเรียกว่ากลไกด้านสุขภาพก็คือเราต้องการให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีเพราะนั้นตัวสมาคมเนี่ยจึงร่วมมือกันกับหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกซึ่งทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองในระดับจังหวัดพอเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยเด็กหลายคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็สามารถเข้าไปเรียนร่วมหรือว่าไปเรียนกับเพื่อนๆได้แต่ก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องมีห้องเรียนพิเศษนะฮะซึ่งเราเรียกว่าห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่2กลไกหลักที่3ก็คือเรื่องของอาชีพและการมีงานทำนะฮะแต่ก็ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถไปทำงานในสถานประกอบการได้นะครับเราก็จะให้น้องๆเหล่านี้เข้าไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการกลไกที่4เนี่ยอันนี้สำคัญแล้วเมืองไทยยังไม่เกิดเลยก็คือถึงเรื่องบ้านที่ทักออทิสติกนะครับที่เราอยากเห็นอยู่ในชุมชนนะฮะแล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน้องๆก็จะมาอยู่ที่คอมมูนิตี้เนี้ยเพราะนั้นเราก็เลยมองว่า4กลไกหลักเนี่ยเราก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะทำเรื่องนี้เป็นคล้ายๆวาระแห่งชาติเลยแต่ตอนนี้เราก็เสนอไปที่คณะกรรมการคนพิการแห่งชาติสิ่งที่พี่ชูศักดิ์กำลังจะบอกกับเราก็คือว่าโอกาสและการไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่เรียกว่าป่วยหรือว่าความไม่พร้อมในเรื่องของสุขลักษณะหรือสุขภาพเนี่ยกำลังจะหาทางในการที่ออกกฎหมายรองรับเพื่อช่วยคนเหลือพวกเขาใช่ไหมคะก็ในต่างประเทศเนี่ยเรามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเรารู้จักกันดีในเมืองไทยเนี่ยเราก็เอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้เรามองออทิสติกเป็นแค่ความหลากหลายความแตกต่างแล้วเราก็ดูว่าเขามีสเปเชียลนี้หรือว่าความต้องการเป็นพิเศษเรื่องอะไรเราก็เติมแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราทำแนวนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเห็นออทิสติกที่เป็นอัจฉริยะค่ะ
นับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลนด์ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลนด์สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงออมสินพามาที่ชั้น26ของอาวานี่ริเวอร์ไซด์ค่ะแอตติจูดคือรูฟท็อปที่ดีที่สุดณเวลานี้ที่ BK Magazine ได้จัดอันดับให้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาฉลองปีใหม่กันส่งท้ายปีเก่ากับบรรยากาศที่ดีแล้วก็สวยงามมองเข้าไปเห็นฝั่งของพระนครด้วยไฟริบระยับตากับค่ำคืนอันสวยงามส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่กันค่ะกับสีโทนเอกลักษณ์แดงดำของ Attitude และกระจกซึ่งสูงมองแล้วโปร่งสบายตาโค้งน้ำณจุดนี้นะคะเป็นโค้งน้ำที่กว้างที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อมาแล้วคุณจะสบายทั้งกายและใจอิ่มตาอิ่มท้องกลับบ้านนอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับอาหารเลิศรสของที่ Attitude กันนะคะขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยจะเห็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะคะอย่างจานแรกนี้นะคะเป็น lobster ค่ะข้าวเนื้อ lobster นะคะมันนึ่งจะเรียกว่าสุกนะคะโดยให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็มาวางไว้กับเครื่องปรุงที่เป็นของไทยๆค่ะเชฟเขารังสรรค์เอาวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรไทยอย่างมะพร้าวอย่างใบมะกรูดเครื่องต้มยำนะคะให้มาทานกับตัว lobster ซึ่งแบบว่านึ่งมาอย่างดีส่วนจานที่2เนี่ยเป็นตัวปลาเทานะคะเป็น sea trout ค่ะจากนอร์เวย์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เชฟได้รังสรรค์มาพร้อมกับเม็ดธัญพืชและข้าวนะคะดูเหมือนสลัดค่ะปลาเทรานี่สไลด์มาเรียกว่าขนาดพอคำนะคะเมื่อมาเจอสลัดกับข้าวที่อยู่ด้านล่างกับพวกผักรวมนะคะจะทำให้รสชาตินั้นเรียกว่าสุดยอดค่ะส่วนจานนี้นะคะสแกลล็อปเป็นสแกลล็อปที่นำเข้าจากฮอกไกโดค่ะจานนี้ก็ทำได้น่ารักมากเลยค่ะมีเกลือทะเลรองอยู่ด้านล่างกับเปลือกนะคะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยของซึ่งเรียกว่านึ่งนะคะสตรีมมาอย่างดีต้องมาลองชิมกันดูเองนะคะว่าตัวเชฟเนี่ยเขารังสรรค์จานนี้ออกมาได้เก๋ไก่ขนาดไหนส่วนจานนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นปลาค่ะปลาคอตค่ะจากฮอกไกโดอีกเหมือนกันนำวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำเหมือนกับขนมจีบนะคะตัวนี้ก็เป็นไส้ที่เป็นตัว lobster อยู่ด้านในนะเขาบอกว่าจานนี้อร่อยมากรองใต้ด้วยผักคะน้านะคะแล้วก็โปะหน้าด้วยนี่เลยค่ะหัวไชเท้าสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆกับน้ำซอสซึ่งเป็นซอสพิเศษของทางเชฟเขาเองนะคะปลาคอตดำจานนี้นะคะมาแล้วอีกเลยคอมเมนต์ว่าต้องสั่งค่ะจานสุดท้ายที่อยากจะขอและคอมเมนต์เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเอา East Miss West ได้อย่างดีตัวปลาเนี่ยเป็นสกอตทิชนะคะเป็นสกอตทิชแซลมอนนำมาจากตัวฝั่งประเทศอังกฤษเลยนะคะต้องอยู่ในน้ำลึกแน่นอนพอมาเจอกับส่วนที่เป็นต้มยำนะคะเหมือนกับเป็นหัวปลียำนะคะย่างกริลอย่างดีแล้วมาเสิร์ฟกับยำหัวปลีลองคิดดูสิคะว่าจานนี้จะเด็ดดวงขนาดไหนอ
ับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะหมดเวลาในการเติมความบันเทิงร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันแบบนี้ค่ะสัมผัสรักที่อบอุ่นจากคุณพ่อและคุณแม่นั้นคือขวัญและกำลังใจของลูกนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากอดและบอกรักท่านให้รู้ว่าท่านคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอย่าลืมบอกรักแม่กันด้วยนะคะเรามาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ